ได้ตรงนี้ได้มันกลัวขึ้นซัดฉันลอยไปไงมันว่ายน้ำมันเต็มเนี่ยกอกขูดเนี่ยตรงนี้แหละกอกขูดที่เขาบอกว่าทางชาติอ่ะทางชาติที่ภูมิทำให้เกียรติชัยก็บอกอย่างทางชาติเดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหขึ้นแรงนะน้ำใสเขาบอกน้ำมันเนี่ยไม่เหนียวตัวอ้าวสิเนี่ยแล้วเดี๋ยวขึ้นซัดกันไม่ซัดยังยืนตรงนี้ดีและปลอดภัยฉันว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยคุณผู้ชมลั่นได้ไหมได้จะได้แบบวันนั้นเดี๋ยวมันลุกขึ้นเนี่ยขึ้นลั่นแล้วจะลุกขึ้นเขาบอกให้ว่ายฉันพูดเรื่องการจะไปกลางทะเลเนี่ยคุณผู้ชมมีเกาะคูจอกคูจ้าฉันมาเขาบอกฉันเราอยู่ที่คาบาน่าเกาะกุดคาบาริน่ารีสอร์ทตรงนี้เป็นบาร์ใช่ไหมคะคุณพี่บาร์อะไรคะบาร์เกาลูนครับบาร์เกาลูนก็คือว่าพอแดดร่มลมตกเราก็มาดื่มตรงนี้ได้อันนี้คือแบบว่าไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเป็นซอฟต์ดริงค์เป็นซอฟต์ดริงค์ค่ะอันนี้คือเกาะกุดคาบาน่ารีสอร์ทนะคะอยู่ที่เกาะกุดจังหวัดตราดค่ะคุณผู้ชมอย่างกับสวรรค์เลยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินนะคะแล้วเราก็มาดื่มซอฟต์ดริงค์แบบนี้กันค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่โอ้โหอร่อยมากสดชื่นมากเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมมาดูบรรยากาศเดี๋ยวพาดูบรรยากาศอันนี้รู้สึกจะมีนมมาดูร้านเขาอ่ะอันนี้เป็นบาร์นะคะเป็นบาร์ที่
พอตกเย็นแดดร่มลมตกก็มานั่งดื่มกันตรงนี้ได้เลยแล้วนี่เห็นไหมคะพระอาทิตย์กำลังตกนี่เห็นไหมคะนี่คือเกาะกูดจังหวัดตราดนะคะคาบานารีสอร์ทเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมเดินไปดูรอบๆค่ะไปดูบรรยากาศกันค่ะซอฟต์ดิงนี่ขายเจ้าเท่าไหร่พี่40เองเหรออุ้ยถูกมากคือจะบอกคุณผู้ชมว่ามันจับต้องได้ใน40บาทเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวชมบรรยากาศเพราะว่าเดี๋ยวพระอาทิตย์ตก คุณแม่จะมีปัญหาเรื่องขาสั้น เดี๋ยวนะ เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเดินไปชมตรงนี้กันค่ะชมบรรยากาศแล้วก็ดื่มซอฟต์ดริงก์ไปด้วยว่าบรรยากาศเป็นยังไงนี่ก็กูดคาบานารีสอร์ทดูสิคะนี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะนี่เดี๋ยวขึ้นมาอยู่บนนี้เลยโอ้โหสุดยอดนี่มาแบบนี้บรรยากาศอย่างนี้40บาทเองนะแล้วอร่อยด้วยมีมะนาวมีนมนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมเจ้าขาเกาะกูดคาบานาเห็นไหมคะพระอาทิตย์กำลังตกดินเห็นพระอาทิตย์ไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวมานั่งตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเห็นไหมคะน้ำใสอย่างกับกระจกเลยเมื่อกี้นี่คุณแม่ลองสัมผัสแล้วแล้วน้ำทะเลที่นี่เวลาเล่นน่ะตัวมันไม่เหนียวแล้วคืนนี้คุณแม่พักอยู่ที่นี่เลยนอนอยู่ที่นี่เลยคืนละ 3,000 เนี่ยติดชายทะเลเลยพอเล่นน้ำทะเลเสร็จก็ไปอาบน้ำจืดเนี่ยเปลี่ยนชุดแล้วก็มาเนี่ยพาคุณผู้ชมมาชมโอ้ยดูพระอาทิตย์กำลังตกดินค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมจะขาพระอาทิตย์กำลังตกดินค่ะนี่มาเล่นชิงช้าตรงนี้ได้ด้วยเห็นไหมคะตรงนั้นมีสะพานเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเดินรอบไปทางนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะบรรยากาศของคาบานารีสอร์ทเกาะกูดคาบานารีสอร์ทมีพาครอบครัวมาเล่นก็ได้ค่ะนี่คือบาร์นะคะบาร์นะคะบาย1เก็ต1ฟรีนี่แฮปปี้อาวเวอร์นี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นแบบไม่มีแอลกอฮอล์นะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่โอ้โหล่มลื่นมากค่ะอันนี้คือเกาะกูดนะฮะโอ้โหพอตกเย็นทุกคนมาเล่นเยอะมากเลยเช่าเรือพายแบบนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยเช่าเรือพายอุ้ยพายที่ตกดินลีน่าจังลีน่าจังสัตว์ขึ้นมาตายหนึ่งจ้ะสัตว์อะไรตัวนั้นเหรอเราก็เดินขึ้นมาข้างบนเด็กอย่าไปใกล้มันเป็นสัตว์เหรอแล้วเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้อ่ะมิน่าฉันเดินไปฉันเอ๊ะทำไมตัวกูเหม็นคาวเหม็นคาวอันนี้มันเด็กนักเรียนมาไงไปกี่เสียงกรี๊ดกันแบบโอ้โหพระอาทิตย์ตกดินค่ะคุณผู้ชมนี่คือเกาะกูดนะคะคาบานารีสอร์ทน้ำใสที่สุดเลยน่าเที่ยวน้ำสะอาดใสกว่าพัทยาใสกว่าบางแสนใสกว่าหัวหินเนี่ยพระอาทิตย์ตกดินแล้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่คือเกาะกูดพาคุณผู้ชมมาเที่ยวเกาะกูดอ
นี่เห็นไหมคะเด็กวัยรุ่นเข้ามามาเที่ยวกันมาทัศนศึกษาสะพานดีกว่าไม่มีแล้วสะพานนั้นไงไม่อันนี้มันเป็นของที่หนึ่งไงไม่จะมาดูไงที่ว่าเขาจัดงานไงนี่คนละเจ้ากันไงหรือไม่ก็ปิดคลิปแล้วเปิดอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตตรงนี้ด้วยอร่อยมากมาให้ได้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเกาะกูดค่ะอาหารทะเลสดมากอร่อยมากปลาหมึกที่นี่สดเด้งๆๆๆอร่อยมากให้เยอะจ้ะอาหารหลักร้อยแต่วิวหลักร้อยล้านค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอร่อยมากถูกใจคุณแม่มากเลยมานะคะเกาะกูดค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอยู่ที่จังหวัดตากคุณผู้ชมคุณแม่วันนี้ออกจากบ้านเนี่ย4:05มาถึงเนี่ยมาถึงท่าเรือนะครับบุญสิริจังหวัดตากเนี่ยประมาณ10:30แล้วก็นั่งเรือมาถึงนี่นะคะเนี่ยเมื่อวันนี้เนี่ยแล้วก็เช่ารถปัตตาสาย300แล้วก็พักห้องพักเนี่ยคือละ 3,000 เรือเนี่ยคนละ600ไปกลับ 1,200 แต่ว่ามาถึงเนี่ยมันเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยเนี่ยคุณผู้ชมมาดูสิน้ำทะเลเนี่ยสวยที่สุดในโลกสวยกับพัทยาสวยกับบางแสนใสสะอาดกว่าหัวหินน้ำทะเลที่นี่เล่นแล้วตัวไม่เหนียวเขาให้เยอะมากเลยข้าวก็ให้เยอะไม่ใช่ให้นิดเดียวแบบวิญญาณนะกินได้อิ่มไป3 วันเลยอร่อยเยอะอร่อยมากอันนี้โป๊แตกทะเลนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาโอ้ยแซ่บมากอร่อยมากคุณผู้ชมแซ่บมากเลยมาเลยค่ะเกาะกูดมาเลยค่ะคุณผู้ชมอาหารถูกคนเมื่อเกาะกูดใจดีเขาอยู่กันแบบมนุษย์สัมพันธ์ดีเขาจะไม่มีคนต่างด้าวเลยนะที่เกาะกูดนี่ไม่มีแรงงานต่างด้าวเลยนะเป็นคนในพื้นที่หมดเลยแล้วเขาไม่ให้เซเว่นมาเปิดในนี้เลยนะเพราะว่าไม่งั้นน่ะคนในชุมชนน่ะมันไม่มีรายได้ไงเนี่ยดูสิสวรรค์แท้ๆอาหารหลักร้อยเนี่ยแต่วิวหลักร้อยล้านเนี่ยวิวดูสิคะคุณผู้ชมสุดยอดเนี่ยคอนเสิร์ตกำลังจะเริ่มแล้วโป๊ะแตกเขาแซ่บมากเราจะมีบาร์ลับๆอยู่ตรงนี้แล้วมีคอนเสิร์ตอยู่ตรงนั้นสะใจมากอร่อยมากอร่อยอ่ะคุณผู้ชม
เนี่ยแม่ครัวที่นี่แล้วอาหารทะเลที่นี่มันสดเขาไม่มีการแช่เลยเขาจับทะเลขึ้นมาแล้วกินเลยGood evening to our regular guests. Welcome back to Coco's Paradise. อาหารทะเลที่เนี่ยเขาเอาจับทะเลขึ้นมานะทะเลเกาะกูดนะหมู่บ้านจับประมงอ่ะ อร่อยอะไรลงอร่อยมากกุ้งก็สดมากอ่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะโอ้ยอร่อยมากข้าวเขาอ่ะข้าวหอมมะลิด้วยเนี่ยให้เยอะเลยล่ะเป็นปลาหมึกที่อร่อยที่สุดในโลกคุณผู้ชมเกาะกูดที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ไงที่บอกว่าคนข้างชาติที่ว่าภูมิธรรมวชิรชัยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยพอละ